สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพายพบกับ Garter Snake กันงู Garter เป็นงูสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปครับและแพร่หลายทั่วอเมริกาเหนือพวกมันยังอยู่ในสกุลของ Tamnophis ซึ่งประกอบไปด้วยงู Garter ประมาณ30สายพันธุ์เราไปดูลักษณะของเขากันก่อนครับงู Garter โดยทั่วไปแล้วเป็นงูขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยส่วนใหญ่จะมีความยาวตั้งแต่18ถึง54นิ้วพวกมันมีลำตัวที่เพียวบางครับมีหัวและก็คอที่แตกต่างกันและมีหางที่ยาวงูการ์เตอร์มักจะเป็นสีเขียวมะกอกหรือว่าสีน้ำตาลมีแถบยาว3แถบพาดตามความยาวของลำตัวแถบอาจจะเป็นสีเหลืองเขียวส้มหรือว่าขาวและมักจะมีขอบสีดำครับส่วนถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นงูการ์เตอร์พบได้ทั่วอเมริกาเหนือตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาไปจนถึงอเมริกากลางเลยครับพวกมันสามารถปรับตัวแล้วก็อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายรวมถึงป่าทุ่งหญ้าพื้นที่ชุ่มน้ำและก็พื้นที่ชานเมืองครับมักจะพบใกล้แหล่งน้ำเช่นลำธารสระน้ำทะเลสาบไปดูพฤติกรรมของมันกันครับงูการ์เตอร์จะออกหากินในเวลากลางวันโดยปกติแล้วตัวเมียนั้นจะวางไข่ครั้งละ10ถึง40ฟองในที่ปลอดภัยเช่นใต้ก้อนหินหรือว่าท่อนสูงหลังจากผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนไข่ก็จะฟักตัวออกมาและลูกงูก็จะออกมาตัวเต็มที่และเตรียมพร้อมที่จะออกล่าได้ครับส่วนเรื่องอาหารนั้นงูการ์เตอร์เป็นสัตว์กินเนื้อและกินสัตว์ขนาดเล็กเป็นหลักเช่นแมลงไส้เดือนปลากบและก็สัตว์ฟันแทะพวกมันขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการกินเหยื่อที่มีพิษได้ด้วยเช่นพวกสลามแมนเดอร์ครับไม่ได้รับอันตรายเนื่องจากมีความต้านทานต่อพิษนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับงูการ์เตอร์โดยรวมแล้วงูการ์เตอร์เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศของอเมริกาเหนือเลยก็ว่าได้โดยมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็กและทำหน้าที่เป็นเหยื่อของผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่กว่านั่นเองและถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ